การปล่อยของต้องสัปดาห์กันต่อนะครับในช่วงต่อไปนี้นะผมจะพาคุณผู้ชมครับไปพบกับเทคนิคการถ่ายรูปพร้อมกับภารกิจสุดสนุกในช่วงปล่อยของโฟโต้คราพี่ช่วงปล่อยของโฟโต้คราพี่สวัสดีครับยอดครับการถ่ายรูปของผมมันเป็นการบันทึกความทรงจำเมื่อเรากลับมาดูอีกครั้งมันก็จะเหมือนการกลับไปยืนที่เก่าผมไม่ได้เป็นคนถ่ายภาพเก่งแต่กล้องสมัยนี้มีฟังก์ชันต่างๆออกมาช่วยให้เราถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นเช่นปกติเวลาเราจะถ่ายรูปคนกระโดดถ่ายไงก็เบลอตลอดเดี๋ยวนี้กล้องก็มีฟังก์ชันให้เราเลือกกดครั้งเดียวได้รูปสวยๆเลยครับมาพบกับภารกิจโฟโต้ครับพี่ภารกิจเชียร์ลีดเดอร์ครับพี่กติกาครับต้องไปหาคนมาใส่ชุดเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็ถ่ายรูปมาให้ได้ช่วยใส่ชุดนี้ได้หน่อยได้ไหมครับไม่กล้าแป๊บเดียวนะพี่นะน่าจะพอดีกับพี่นะผมว่าสวยเนี่ยสีดำทองด้วยมันเล็กเกินไปหุ่นพี่ก็โอเคนะครับน่าจะเหมาะน่าจะสวยอยู่ครับไม่กล้าแป๊บเดียวนะพี่นะนะพี่ก็ได้นะครับไม่เอาพี่พี่ไหมครับไม่แหมโอเคขอบคุณมากนะครับไม่มีใครกล้าครับเพราะนะครับพี่อยากถ่ายรูปอะครับแล้วพี่อยากให้พี่ใส่ชุดนี้ได้ไหมฮะได้ไหมให้ผมใส่แทนได้ไหมผมว่าพี่ไม่งโอเคพี่ดีกว่าพี่ไปเชียร์ลีดเดอร์ป่ะครับหน้าคุ้นๆใช่ไหมหน้าได้ไหมครับขอบคุณมากครับครับแม่มาพบเชียร์ลีดเดอร์พอดีใส่สวยซะด้วยครับถ่ายรูปเชียร์ลีดเดอร์ได้สวยแบบนี้ก็รับของรางวัลจากนิคอนไปเลยครับ